สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอบมานินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวนาฬิกาของแบรนด์ลองจินนะครับมีชื่อรุ่นว่าโดเชวิต t ้านะครับเป็นซีรีส์ของผู้ชายเปิดตัวมาที่ราคา5 50, 8 5 0 0บาทนะครับนี่อยากใจเพื่อนๆเนี่ยได้เห็นความสวยงามของนาฬิกาที่เป็นรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ ของจริงเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็มีความวิ้งมากๆนะครับมีความเรียบโก้นะครับนี่ซึ่งแรงบรันดาลใจของนาฬิการุ่นนี้นะครับก็ได้แรงบรันดาลใจมาจากศิลป,ปะของความเป็นอาร์ตเดโคในช่วงยุคป,ปี1920 แล้วก็สาเหตุที่เขาตั้งชื่อว่าเป็นโดเชวิต้านะครับก็แน่นอนว่าก็เป็นการสื่อความหมายของความหอมหวานของการใช้ชีวิตในสไตล์อิตาเลียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบสูตรในสไตล์แบบอิตาเลียนหรือว่านาปโปลีเนี่ยผมว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ผมเนี่ยยืมมารีวิวนะครับแล้วก็มีโอกาสดได้ทดลองใส่จริงนะครับในชีวิตประจํยาวันดูว่าฟีลลิ่งของการใส่ของนาฬิการเรือนนี้เนี่ยเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าถึงดีเทลแล้วก็รายละเอียดของนาฬิการเรือนนี้กันในคลิปนี้ครับสำหรับในพาร์ทแรกนะครับผมอยากจะเล่าถึงสเปคของนาฬิการเรือนนี้ก่อนดีกว่านะครับขนาดของนาฬิการเรือนนี้นะครับด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความ กว้างของนาฬิกานะครับจะอยู่ที่28.20ม mm มนะครับแล้วก็ความยาวของนาฬิกานะครับวัดจากตรงนี้นะครับสุดจนถึงขอบทางด้านนี้เลยเนี่ยอยู่ที่47ม mm มนะครับแล้วก็ความหนานะครับจะอยู่ที่10.30ม mm มนะครับนี่สวยมากนาฬิกาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็มีรูปทรงที่มีส่วนเว้าส่วนโค้งพอสมควรนะครับขนาดของลักนะครับอยู่ที่21 มิลลิเมตรนะครับนี่ก็คือบริเวณของสายนะครับเวลาที่เพื่อนๆเ,เปลี่ยนสายลักเขาก็อยู่ที่21นะครับเรือนนี้สามารถที่จะกันน้ำได้3บาร์นะครับสำรองพลังงานได้45ชั่วโมงนะครับก็เป็น,นกลไกแบบอัตโมติกระจกแน่นอนว่าเป็นกระจกแบบซัฟลานะครับที่ป้องกันรอยขีดข่วนแล้วก็เรือนนี้เนี่ยนะครับมองเห็นหน้าปัดเนี่ยได้ชัดเจนมากๆนะครับ คือแซฟไฟในยุคนี้นะครับเขาจะมีการเคลือบสารที่ป้องกันการสะท้อนมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขของเรือนนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขแบบอารบิก ก็จะมีเลข12เลข3เลข6แล้วก็เลข9นะครับแล้วก็จะมีการแบ่งเขาเรียกว่าเป็นเซกเตอร์ไดโอนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองหลักเวลาได้อย่างชัดเจนในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะหันข้อมือไปทางไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจริงๆในรุ่นนี้เนี่ยก็ยังมีในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวเลขโรมันด้วยนะครับรุ่นนั้นก็เป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะครับส่วนเข็มนะครับถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆเพื่อนๆจะเห็นว่าเข็มของเขาจริงๆเนี่ยเป็นบลูสตีลนะครับ เข็มบลูสตีลเนี่ยก็เป็นเข็มที่จะต้องผ่านความร้อนนะครับที่สูงมากๆนะครับจนมีการเปลี่ยนสีเป็นสีบลูสตีลนะครับก็ต้องใช้เทคนิคกระบวนการเฉพาะนะครับก็เป็นตัวแทนของความหรูหรานะครับตามสไตล์ของรายการลองจินนะทุกอย่างเขาเนี่ยก็จะมีความเอลเลแกนซ์มากๆนะครับอย่างสายก็จะได้เป็นสายแบบอ l ลลเกเตอร์แท้ๆ นะครับแล้วก็ตรงข้อต่อนะครับก็จะเป็นแบบลักษณะก็คือเป็นเหมือนเข็มขัดที่เป็นเหมือน t ทรดิช i ันแนลของเขานะครับแล้วก็จะมีสลักโลโก้แบบนี้นะครับนี่ตัวเรือนทางด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนที่มีความสวยงามมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆมองผ่านกล้องอ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่า เรือนนี้เป็นเรือนที่มีความเรียบโก้มากๆนะครับถ้าจะถามว่าเรือนไหนที่มีความเรียบโก้แล้วทรงพลังที่สุดในบรรดาน,นาฬิการองิ้นที่ผมจับมาทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องยกให้เรือนนี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าเขาจะหันไปทางไหนอ่ะเขาก็จะมีความเรียบแล้วก็มีความโก้มากนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็มีการปัดฟินนชชิ่งงานมาได้แบบ วิ่งมากนะครับมีการใสเหมือนกระจกเลยนะครับแล้วก็งานดีไซน์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีเส้นที่เรียกว่าเป็นเหมือนเซคันด์ไลน์นะครับอยู่ทั้งทางด้านขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับมีความสวยงามมากๆคราวนี้พอเขาทําเส้นตรงนี้มานะครับทำให้องศาเวลาที่เราตะแคงนาฬิกาในมุมข้างเห็นเนี่ย เราจะเห็นความโค้งกับเส้นที่เป็นเซคเ n อร์ไลแบบนี้ลงตัวมากๆนะครับทั้ง2ด้านที่สําคัญครับตรงบริเวณเม็ดไมโยมเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นเขาทำเป็นรอยบากนะครับแต่ว่าเรือนี้เนี่ยเขาก็ทําเป็นเส้นเหมือนเส้นลายนะครับเพื่อให้ล้อไปกับลายที่เป็นเซคเ n อร์ไลของนาฬกาเรือนนี้นะครับก็ออกแบบมาได้แบบ อย่างลงตัวนะครับแล้วก็ดูหรูหรานะครับแล้วก็วิงจริงๆนะครับดูคลีนเคลียร์สะอาดสะอ้านนะครับผมชอบในความโค้งแล้วก็เคิร์ฟของในส่วนของกระจกเซไฟล์ของเขานะครับที่รับกับตัวนาฬกาเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยครับ คราวนี้นะครับผมลองแกะสติกเกอร์ที่แปะในบริเวณฝาหลังนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าตรงฝาหลังของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะก็คือเป็นแบบด้านนะครับแล้วก็มีการ engrave มาเป็นคาลิเบอร์นะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับ Longines Dolce Vita นะครับแล้วก็จะเป็นโลโก้นาฬิกานะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาสายแล้วก็เป็นปีกของ Longines นะครับนี่ก็คือบอกในเรื่องของเรียกว่าฟังก์ชันนะครับว่ากันน้ําเท่าไหร่นะครับแล้วก็คาลิเบอร์เป็นยังไงนะครับนี่ก็ถือว่า ทางด้านหน้าเนี่ยคาวิงแล้วนะครับทางด้านหลังเนี่ยก็เป็นการปัดฟินนชแบบด้านๆนนะครับแล้วก็การเก็บงานทั้งหมดเนี่ยก็ยังสวยงามอยู่นะครับทั้งทางด้านหลังด้านข้างนะครับทุกมุมทุกองศาเลยนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับนี่สวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ขึ้นคอให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เอาลองทาบกับข้อดูก่อนนะครับผมเนี่ยขนาดข้อมืออยู่ที่16.5เซนติเมตรนะครับเนี่ย ก็สามารถที่จะโค้งได้อย่างพอดีสิ่งที่ผมชอบก็คือว่าองศาของความโค้งของนาฬิกาเนี่ยเวลาที่ใส่ขึ้นข้อเนี่ยค่อนข้างที่จะดูโอเคมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกเข็มขัดนะครับแล้วก็ใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับคราวนี้นะครับก็จะเป็นฟีลิ่งของการใส่จริงๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าบรเวนาปัดของเขาเนี่ยนะครับทางด้านในเนี่ยจะมีการปัดฟินนชชิ่งแบบว่าเรียบๆนะครับทำให้เขาเนี่ยเล่นแสงได้ค่อนข้างดีมากเวลาที่ใส่ยอยู่บนข้อมือนะครับ เพื่อเมื่อจะเห็นการเหลือบของบริเวณหน้าปัดนะครับที่สร้างความหรูหรานะครับเรือนนี้เนี่ยก็จะมาแบบเรียบๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็คืออยู่บนข้อมือของผมนะครับก็ถือว่าใส่ขึ้นข้อได้แบบพอดีมากๆนะครับให้ดูในมุมองศานะครับคือดูเรียบดูโก้นะครับนี่ดูแบบคลีนสุดๆนะครับใครที่ชอบนาฬิกาที่แบบ มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างครับผมว่าเรือนนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะครับโดยเฉพาะหนุ่มๆที่ชื่นชอบในสไตล์แบบความโก้ในแบบอิตาเลียนนะครับนี่สวยมากนะครับแล้วก็เล่นแสงเนี่ยค่อนข้างดีนะครับ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบมากนะครับใส่แล้วก็รู้สึกว่ารับกับข้อมือของตัวเองนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเอาไป Mix and m a t c h ใส่เป็น Safari jacket นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพแทรกเอาไว้ให้นะครับก็สามารถที่จะเข้ากับไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็ความโดดเด่นของนาฬิกาเนี่ยเขาจะไม่ดึงลุกที่เราแต่งตัวจนเกินไปนะครับก็คือสามารถที่จะเข้ากับลุกของการแต่งตัวก็คือเนียนไปกับทุกลุคได้เลยนะครับ ใครที่ชอบนาฬิกาที่มีความเรียบๆแบบนี้ผมว่าเรือนนี้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็ใส่สบายมากๆครับคราวนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนลองฟังเสียงเวลาที่เราแบบหมุนเพิ่มลานนะครับนี่เราสามารถที่จะหมุนขึ้นแบบนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มลานนะครับถ้าเราต้องการที่จะเขยบนะครับในการปรับวันที่นะครับเราก็ดึงออกมาแค่1สเต็ปนะครับแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะหมุนแล้วก็เปลี่ยนวันที่ได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสมูทนะครับนี่ แล้วถ้าเกิดดึงมาอีก1คลิกนะครับนี่จะมีเสียงคลิกดังๆนะครับก็เป็นการเปลี่ยนปรับตั้งเวลานะครับค่อนข้างสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็กดเข้าไปให้แน่นนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับก็ใช้งานค่อนข้างง่ายครับสามารถที่จะตั้งเวลาแล้วก็ตั้งวันที่ได้ง่ายนะครับตรงบริเวณวันที่เนี่ยก็อยู่ที่บริเวณ6นาฬิกานะครับนี่ผมพยายามหมุนหาองศานะครับให้เห็นเนี่ยองศาตรงเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นความ เล่นแสงของบริเวณหน้าปัดมากๆนะครับเป็นความหรูหราที่มีความถมตัวนะครับแล้วก็ซ่อนอยู่ภายในนาฬิกาเรือนนี้นะครับที่ผมชอบมากๆนะครับในเรื่องของความวิ่งของบริเวณหน้าปัดนะครับคราวนี้นะครับอยากจะแชร์ประสบการณ์จากการทดลองใส่จริงนะครับ สิ่งแรกที่รู้สึกก็คือว่าเขาค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกที่ดูโก้แต่ว่ายังดูมีความแมนลี่แล้วก็ดูมัสคูลีน,นะครับด้วยความที่ตัวเรือนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดหนาพอสมควรนะครับแล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใส่ครับจะมีความรู้สึกว่าเป็นนาฬิกาที่เป็นแบบนาฬิกาผู้ชายที่ดูทรงพลังแต่ว่ามีความโค้งของบริเวณเคสนะครับแล้วก็จะให้อารมณ์ของนาฬิกาที่เป็นแบบอาร์ตเดโคมากๆนะครับรับกับข้อมือเนี่ยได้ค่อนข้างดี อย่างที่2นะครับผมเองเคยรีวิวนาฬิกาแบบไฮโดรคอนเกรสของลองจินนะครับแล้วก็ Master Collection ซึ่งทั้ง2เรือนเนี่ยนะครับจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากนะครับไฮโดรคอนเกรสก็เป็นหนุ่มอารมณ์แบบสปอร์ตดำน้ำนะครับมาสเตอร์คอลเลคชันเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปในซีรีส์ของลองจินนะครับแต่ผมบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยจะให้อารมณ์และความรู้สึกของผู้ชายที่มีความโก้มากกว่านะครับ ถึงแม้ว่าเขาเจะเรียบเขาจะไม่ได้มีอะไรเนี่ยแต่จะให้ความรู้สึกของความโก้เนี่ยค่อนข้างมากกว่ารุ่นที่เป็นมาสเตอร์คอลเลคชันนะครับก็สมชื่อของเขาเลยก็คือเป็นโดเช่วิต้านะครับจริงๆ นะครับนั่นคือเขาให้อารมณ์และความรู้สึกแบบนั้นจริงๆหลังจากการที่เอาไปทดลองใส่นะครับแล้วก็ถ้าให้ผมเลือกนะครับจากทั้ง3มเรือนนะไฮโดรคอนเกรสมาสเตอร์คอลเลคชันแล้วก็โดชเชวิตาเนี่ยผมคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนะครับน่าจะเหมาะกับมาตินภูที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบนาฬิกาทรงแบบนี้มากนะครับก็คือเป็นทรงที่เป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมแบบอาร์ตเดโคแบบนี้ครับ ก็คิดว่าค่อนข้างที่จะเข้ากับสไตล์คาแรคเตอร์ของตัวเองมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผมเนี่ยใส่แบบกางเกงเอวสูงนะครับแล้วก็ไปตัดสูตรแบบอิตาเลียนด้วยเนี่ยพอเรามีนาฬิกาแบบนี้เนี่ยติดข้อมือนะครับผมก็คิดว่าน่าจะครบสูตรเลยนะครับก็น่าจะบ่งบอกไลฟ์สไตล์ของเราได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญนะครับเข้ามาในราคา58,500ผมคิดว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากนะครับสำหรับนาฬิกาสวิสเมด แล้วก็แบรนด์เก่าแก่แบบ189ปีแบบลองจินนะครับมาด้วยสโลแกน e l e g a กน e s e a n น t t t อตตินะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่วางภาพลักษณ์ในวงการนาฬิกาที่ดีเสมอมานะครับเป็นนาฬิกาที่คนที่แบบประสบความสำเร็จหรือว่า u c c e s s f u l เนี่ยเลือกใส่นะครับแล้วก็หลายๆคนที่ใส่ลองจินเนี่ยค่อนข้างที่จะถ่อมตัวมากๆนะครับ นี่คืออยากจะใส่ในกาเซอร์วิสที่มีของดีมีเครื่องดีมีฟังก์ชันที่ดีนะครับแล้วก็นาฬิกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือไม่ค่อยมีปัญหานะครับรวมทั้งมีศูนย์เซอร์วิสบริการเนี่ยนะครับที่เป็นแบบการันตีทั่วโลกนะครับแล้วทุกวันนี้ลองจิ้นเองเขาก็รับประกันแบบ5ปีเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อไปแล้วก็รู้สึกว่าใส่ได้อย่างสบายใจนะครับก็เป็นแบร,รนด์ที่มีชื่อเสียงมากๆแบร,รนด์หนึ่งในแวดวงนาฬิกานะครับ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยลองไปคำนวณส่วนลดตามงานต่างๆนะครับอาจจะเป็น Central International Watch Fair 2021นะครับหรือว่าออขึ้นอยู่กับบัตรเครดิตต่างๆนะครับอาจจะ้ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวก็ต้องบอกได้เลยว่าชอบมากๆนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรือนนี้เนี่ยเขามีวางจำหน่ายในทั้ง s h อ p e e แล้วก็ Lazada เพราะฉะนั้นใครที่ข้อมือประมาณ16.5ซนเมตรเนี่ยบอกได้เลยว่าใส่ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สายของเขาเนี่ยนะครับเป็น alligator แท้ๆนะครับบางแบรนด์เนี่ยในเรนจ์ราคาประมาณ5 0,000กว่าบาทนะครับเขาจะใหเะ้เป็นหนังที่แบบไม่ได้เป็นหนังแท้ก็คือเป็นหนังวัวแต่ว่าปั๊มนะครับแต่ว่าของ d o c e v i t a เนี่ยนะครับจะให้มาเป็น alligator แท้ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ความักชัวร่อย่างลงตัวครับ สุดท้ายนะครับนาฬิกาเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นทั้งเครื่องบ่งบอกเวลานะครับ เครื่องบ่งบอกรสนิยมแล้วก็ความเป็นตัวตนของเรานะครับในการเรือนนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่อาจจะมีนาฬิกาในทรงกลมอยู่แล้วมีนาฬิกาที่เป็นสปอร์ตอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะเติมเต็มในลักษณะของตัวเรือนที่มีความเป็นอาร์ตเดโคที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปในคอลเลกชันนะครับเพื่อให้ได้เปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกนะครับถ้าได้มีโอกาสลองขึ้นข้อผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายหลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบนะครับก็อยากจะให้ลองไปแวะขึ้นข้อกันตามห้างสรรพสินค้าดู ถ้ามีโอกาสเรือนนี้นะครับของจริงก็แน่นอนว่าสวยกว่าที่ผมนํามารีวิวอย่างมากนะครับนี่คือเล่นแสงดีมากๆทๆั้งๆที่ตอนนี้เพื่อนๆดูผ่านกล้องนะครับการปัดฟินิชชิ่งงานเนี่ยก็ทําได้ดีมากตามสไตล์ของนาฬิกาของสวิสนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆในปัจจุบันเนี่ยของผมเนี่ยผมไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไรมากมายเลยนะครับก็ใส่เพียงแค่นาฬิกาดีๆสักเรือนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแหวนสักวงหนึ่งผมคิดว่าก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะ ตอบโจทย์ความเอลเลแกนซ์นะครับในแบบฉบับที่เป็นในทุกวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังมองหานาฬิกาเรือนนี้นะครับหรือว่าเป็นคนที่รักนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆจะชอบเป็นแบบตัวเลขอารบิกแบบนี้หรือว่าอยากจะชอบเป็นตัวเลขโรมันนะครับก็ลองไปจับของจริงกันดูได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิด ผมจะใส่นาฬิกาลองจินติดข้อมือเนี่ยเรือนนี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นเรือนที่ผมเนี่ยเลือกขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมจ็อบมาดินพูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ